ยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไวสาปุญญาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสี่จอมตองพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระราชสิงหวรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปรปอกไม่ออกสถานบุญสันนิบาตการเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงวันนี้ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองก่ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็มีวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตลอดจนพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่รับฟังสัญญาณอยู่ทางอินเทอร์เน็ตรายการนี้ดำเนินโดยอาตมาภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำสารธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาในรายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบมาปะญาติโยมสาธุชนเป็นประจำคู่วันก็เจริญเจริญปอนญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้ก็วันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องของจำปาสี่ต้นพระธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือปีตุลุงได้นำมาเทศฮือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังกันผ่านไปซาวห้าตอนซาวสี่ซาวห้าตอนแล้วเนอะก็ยังค้างแถมนักอยู่เพราะว่าเรื่องราวคติธรรมในเรื่องนี้ก็เป็นตีละเมาเอาใจมาตั้งแต่ไทยละเฮาเป็นละอ่อนก็จะได้ยินป้าอุ้ยแม่หม่อนเพิ่นเล่าให้ฟังจุมปาจำปาสี่ต้น
มาจนถึงบัดนี้ก็ได้นำมาเทศให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังในตอนที่แล้วดำเนินมาถึงยังติโพธิสัจเจ้าทั้ง4ตั้งแต่เสตกุมารปิตลาดกุมารได้มาถึงยังบ้านจองยังบ้านยังเมืองของป่อของแม่อันมีพญาจุลนีอันมีแม่ปฐุมมาซึ่งในตอนนี้ต่างโพธิสัจเจ้านันทกุมารน้องล่าได้ขออนุญาตปี่ปี่เข้าไปตรวจตราดูในบ้านในเมืองโดยสวดมนต์คาถาปิดบังฮือเสนาอำมาตย์คนในบ้านในเมืองลับแล้วตันเจ้าก็ได้ไปสำรวจตรวจตาพ่อ ก็ตั้งแต่ห้องบรรทมของป่อตั้งแต่ที่อยู่ที่อาศัยในราชวังจนตรวจตราเรียบร้อยหมดแต้มลายสารเขียนไว้ตัวปลายปออับปูนมาไล่แปดหน้าผากการตำตัวพ่องเราเสนาอำมาตย์ต่างหลายเหล่านั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อพญาจุลนีตื่นมาก็ตกขป่าโหไผ่ลักเข้ามาในห้องในหอในบ้านในเมืองไปจะได้มาจะได้เสนาอำมาตย์เฮามีนี่แวดหัวแวดตีนมาได้จะได้แล้วก็ปายปอไปหันลายสารคือจดหมายก้อมตินันตะกุมารได้เขียนไว้เฮือตัวเองและในตอนนี้โพธิสัตว์เจ้าก็คลายมนฮือได้หูได้หันเฮือติอยู่บนที่อยู่ในนาวาแม่น้ำ ก็เลยทำฮือพญาจุลนีได้หูได้ทราบก็ยังสงสัยว่าไปได้จะได้มาได้จะได้กว่าจะผ่านมาถึงบ้านถึงเมืองเขานี่เจ๊ใกล้ๆด่านต่างๆก็หนักเหมือนอย่างบ้านเฮาเมืองเฮาเนาะจะออกไปหั่นปานี่ต้องมีบาดด่านที่เป็นห้องตม.ตรวจคนเข้าเมืองด่านทหารตำรวจโอ้สปะแต่นี่เล็ดลอดมาได้จะได้ก็เลยสั่งให้เสนาอำมาตย์ลองไปตรวจไปตราพอโลหมู่เสนาอำมาตย์ก็ไปพอโอ้ไปหั่นใส่เหือเฮือใหญ่เฮือหลวงเฮือใหญ่เฮือหลวง 3-4 ลำจอดอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำก็ฝั่งมาบอกฮือพญาเจ้าเมืองจุลนีพญาเจ้าเมืองก็แจ้งต่อเอาพญาต่างหลายฮือลองพอลองไปดูเหรอว่าเบิ่นจะมาจะได้เปลี่ยนจะได้เรื่องราวตะวามาถึงที่นี่เวลาหมดลงวันนี้ก็มาฟังกันต่อว่าอันอย่างจะเกิดขึ้นกับสี่กุมารแล้วสี่กุมารจะประสบความสำเร็จก่อที่ได้มาตวยหาป่อหาแม่ประเด็นนี้ปะแม่แล้วแล้วก็เรื่องราวมันจะเปลี่ยนจะใดก็เจิญตั้นทั้งหลายตั้งอกตั้งใจรับฟังหรือฟังไปตวยเนี่ยการไปตัวเองก็บ่แปลกบ่เป็นอย่างเด้อเปิดวิทยุไว้ก็เนี่ยการไปฟังไปก็จะได้บ่เสียงานตัวณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธาโวฟังลาโสตุจันนาสัพปุริสะตังลายตังยิงและใจหนุ่มเท่าที่ได้ปาการเล่าทาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาจำปาสี่ต้นลำดับลำโลนมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาหนุ่มเฒ่าหญิงใจตั้งลายจุงตั้งใจไม้ถ่อมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนา
ตามัดถังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพปัญญูหยอดซอยหันบาททอยบาลีบดหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนาว่าสัพเปเตยักขาวิวิเทกาเยนิมิตวาดังนี้เป็นตนภิกขเวดูราภิกขุสงตนทะรงศีลใสสะอาดเชื่อนักปราชญ์ทะรงญาณจูมยักษ์หันหัดเฮากันสี่เต้าปุ่งปันเขาปะกันจื่นสู่แล่นขึ้นสู่ดอนทรายทะแหลงกายบอดจาหันตอดนาตันตาพ่องมีกัญญาสูงใหญ่เล่นลายควายตั้งตัวพ่องมีหัวเป็นจังงาสว่างดาแดงพ่องปากแดงกว้างใหญ่พ้องต้องใกล้ปุ่มหลามเอามือสวามลูบปากว่ากูขยากินคนพ้องตาโมนเต้าบาดสูงขนาดปลายตาลเส้งจะหันหัดเห่าว่าจะกินเต้าจุลนีพ้องเป็นเสือมีสูงใหญ่ยี่เขี้ยวใส่ปูนกลัวพ้องมีตัวลายพร้อยหนวดยาวย้อยถึงเอวพ้องถือหอกแล้วดาบกล้าอาดาต่อตาพระโจรจูมรีปนยักษ์ใหญ่เนรมิตไข้หลายประการเส้งสำลานโหห้องเสียงมีกองแดนกลายส่วนโยธาในอำมาตย์แห่งเต้าธิราชจุลนียิ่งใจมีเป็นตาอันเล่นกว่าตัวไปออกเวียงใจฟังเฝ้าไปหลอดดาวกงกาฮันสิตนายักษ์ใหญ่เต็มพับไข่ดอนใสเข่ากวดใจจุผู้บ่อาจอยู่นานไปรีบเร็วไวบ่จะออกเล่นกว่าคืนหลังเสียงอึงอังอดเอาพ่องว่ายักษ์เข้าโดยมาพ้องแข้งขาเจ็บปวดกลัวยักลวดหายไปอิดเหลือใจบ่จอดต่อเตารอดเวียงใจกันเข้าไปพร้อมไข้ก็หับประตูไว้บัดเดียวเสนาเรียวรีบหาวขึ้นสู่ดาวห่อคามย่อมือต่ำต่างเกราไว้เต้าเจ้าปุรีว่าเรืองามดีว่าเหืองามดีตั้งสี่มาจอดที่กงกาเป็นโยธายักษ์ใหญ่มีพร้อมไข้เลือนหลายเตี้ยงเป็นสายเจือจาดแห่งนางนาฏปฐุมมาขอมหาราชจะเอาส่งนางนอดเนาไปปันเหตุจุมมันใครใดจริงแต้มไว้ในสารกันรอนานเนิ่นจะมันเตี้ยงข้าเฮาตายคนยิงใจตัวห้องเตี้ยงเขาต้องจุมมันตูข้าหันหลากมันดะปากสะโสนว่าอยากกินคนแต่ใส่คอเต้าไทยหอกควางรีบส่งนางอยากจะตั้งตูข้าทุนสาบัดนี้เด็ดเตนามมือนานเต้าจุลนียศใหญ่ฮ้อนเอาไม่เหลือพระมานจริงมีราชองค์การปงขาดบอกอำมาตย์ต่างตาว่าจูงไกลกลาไปสู่ยังที่เฮือนปู่จ่าหมูเสาะถามดูหื้อได้
ยังนางนาถไทยปฐุมมาแล้วรีบปานางนาถมาพาสัตว์เหลียวปันอำมาตย์ยันบอดจ้าฮอดเหือนจ่าเลี้ยงหมูถามว่านางบุญจูนอนเอาแง้มบ่อเศร้าปฐุมมาอยู่เกหาที่เก่าหรือไปเล่าเสียในเจ้าห่อใจยศใหญ่คะเนียงไข้ถึงนางจิงโป่งวางหือขานำนางนอดลาขึ้นไปจ่าหมู่ไข่ตอบถอยว่านางยอดซอยปฐุมมาออกเกหาแต่เจ้าบอปอกเต้ามาเหือนดูบ่เหมือนเมื่อก่อนนางน้อยอ่อนเตียวจรห้าบุกบอนหลายตังบ่หยุดยั้งหลายโหนเต้ามาโดนวันนี้นางหลีกลี่หายไปตาวันใส่เตียงฟ้าบ่ไหวหน้าขึ้นมาข้านี้นาบ่ฮู้ว่านางไปสู่แดนใดหรือมีภัยมาต้องในแห่งห้องอินทรีตายเป็นผีกระด่างที่จิ้มคางกองตางหรือว่านางน้อยนาดชีวิตขาดหิมหนองต้านจุงปองไปพ่อเหอแจงต่อสายตาข้าสั่งกาล้ำมอกกึดบ่ออกไปใดจ่าหมู่ไข่เมียนแล้วอำมาตย์เกี่ยวต่างตารีบหนีมาฟังเป่าขึ้นไว้เต้าปุรีไข่ตามมีบอกเก่าเหือหูข่าวจุประการก็มิงหันแหละนาโสราจาอันวาพญาจุนละนิราชฟังอำมาตย์ต่างตาไขขีดยาบอกกล่าวฮ้อนพระเผาตั้งตนมีกังวลหลายแหล่ฮ้อนให้แผ่หอระไทยจริงเรียวไวโป้งขาดหืออำมาตย์ต่างตาเสนามีนำนาหนุ่มเทาอำมาตย์เก้าคนในฮือออกไปเสาะไซหาดนางนาถไทยปฐุมมาจุมเสนาห้าวหาดตังอำมาตย์หลวงลายตังพันภายฟังเฝ้าตามกำเต้าปุงปานเขาปะกันเสาะสอดไข่ปัวไข่จวบจอดไข่จวบจอดโสภาติวไปมาไข่ห้องไข่บวกล่องนองจำพ้องไข่กำถามข่าวซึ่งเท่าเท่ายิงใจอันอยู่ยังยายตีไก่ตามต่างไตกองเตียวเขาจะเลี้ยวตอบถอยว่าหันนางยอดซอยต่างวันดูอัศจรรย์เต้ใสวันนี้บ่ได้หันนางพ้องว่าหันหาบดังตั้งไว้อยู่ที่ไกลต่างเตียวเสนาเลี้ยวไปพอก็แจ้งต่อสายตาเขาได้จ่าเป็นแก่นว่าหาบนี้แม่นดิลีหันสมสลีกลิ่นกูใจหาบอยู่ตังวานนางภายพันไปซ่อนอยู่ตีบอนแดนใดเขาเตียวไปเสาะสอดผับไขว้จอดเกหาตามมักกาหน่อยใหญ่บ่จวบใดหันนางเขาใจจางจุผู้ก็ปอกสู่หอคำแล้วไข่กำบอกเราแก่เต้าเจ้าตามมีเต้าจุลนีธิราชฮ้อนไม่มาดปานไฟเหือลามไหลหลังย้อยจิงลั่นถอยเจียนจา
ว่าเมื่อเฮาหาบอดใดอย่างนางหนอดไทยปตุมมาจุงเอากันแย่ก่อมใจผู้น้อยใหญ่สะมือการเมผิวพันบอดเศร้าเหมือนนางหนอดเดาปทุมมาแต่งกาญาพร้อมไข้ประดับใส่อลังการเฮอเจียงคานพิลาดดังนางนาดปทุมมาเฮอเศษนาลายแหล่แวดล้อมแห่ไปปานยกยื่นปันอย่าจ้าแก่ศึกกระแดนไกลเสนาในหนุ่มเท่าฟังเต้าเจ้าไข่ปาน เขาหันตันจุผู้ตั้งกล่าวอูว่าดีๆแล้วเอาตาสีก่อมใจประดับใส่อลังการดูจียงคานจืนจ้อยเหมือนนางยอดซอยปทุมมาแล้วฮือเสนามวลมากแห่ออกจากเวียงใจก็มิหันและนาทีนี้จักวันนาน่าจะลอดถึงเต้าย่อเจ้ายอดนันตะกุมารกันโยธาหันเต้าปอออกมาพอยะคามก็นาน่าม้วนหมู่อันจอดอยู่ดอนทรายลวดกวดตายฟังเฝ้าเข้าสู่เต้าเวียงใจหน่อจอมไตน้อยนาดก็รีบสวัสดิประมนบางอย่างตนบ่จะซะหย่องคืนฟ้าตวยไปเจ้าห่อใจดักอยู่ฟังเขาอูฟู่แจกันเจ้าได้หันและหูว่าเขากล่าวอูสันใดก็เร็วไวบ่จะรีบไว้หน้าคืนมาใครขี้ยาบอกเล่าแก่พี่เจ้าตามรายเจ้าบุญภายยศใหญ่หนอพระที่ไว้บุญแน่ก็เนรมิตศาลาใหญ่กว้างกลางตาตั้งวังทานมีปันล้างการเต้นเกี่ยวงามเลิศแล้ววันนะไว้มีรัศมีใสวะวองกลางตั้งกลางห้องศาลาแล้วสวาดกาถากุลใหญ่อันตนใดเฮียนมาฮือน้ำกุงกาแม่กวางแข็งกระดังเสมอหินหน่อภูมิน้อยนาดก็คืนนางเนื้ออาจเจียงคานบนปันลังการเต้นเกี่ยวอันพองเพลต่อตาพอตั้งมาซื้อแน่อันปวกกราริโปนแห่งเต้าตนเป็นป้อจักนำนางนอกันแย่ผู้โสภาบ่อเศร้ามาแตนแม่เจ้าเตวีก็มีหันแลนาโสโหละจะสัพเปเตเสสัพเปเตเสนามัจจาอันว่าเศษนาลายหนุ่มเท่าตังอำมาตย์เก้าเตรียมใจน้ำนางก่อมใจนางในก่อมใจอันประดับใส่อลังการงามเจียงคานพิลาดดังนางนาดปทุมมาออกปลาบ่อจ้ากันไปลอดต้าวังใส่เขาแลไปสันพอตัดตี้หม้อกองตาหันสาลาใหญ่กว้างกลางตาตั้งวังทานงามเจียงคานวะวองรัศมีสองเรืองรายน้ำบ่อไหลแข็งคางกลับกระดังสะมือผาจุ้มเศษนาหน่อยใหญ่ก็อันได้เล็งหันเขาอัศจรรย์
หลายหลากจุโพหากยินกัวปอดหนังหัวเนื้อแง้วอาเขาฟังเฝ้าภายพันรีบปากันมวนหมู่เข้าไปสู่ศาลาหันหน่อพุทธาหน่อยนาดนั่งเหนืออาจเจียงคานบนปอนร่างการเต้นเกี่ยวงามเลิศแล้วเหนือโคนจูมรีบบนหน่อยใหญ่ยกมือใส่เกศาขาบวันตาน้อมไหวทวนคบไข้สามตีหน่อมุนีแลพอบอดันต่อเจียนจาตีนั่นนาอำมาตย์ผู้ฉลาดสรรพการจริงทูลสารขาบไว้ว่าข้าเดพระบาทไทยบุญเรืองเต้าอยู่เมืองต่างห้องแดนเขตต้องได้จะขอคุณนาใครกล่าวหือหูข่าวตามรายตามใจใหม่ใครใดอย่างนางนาไทยปฐุมมาบัดนี้นาตูข้าอันเจ้าฟ้าหอกคำหากขับจำแต่งใจหือนำนางนาไทยมาถวายขอโดนบุญภายธิราชหับนางนาดบัดเดียวแดดเตอะเมื่อนอนหน่อพุทธายอดซอยจริงกล่าวถอยกำไปว่าดูราเสนาหน่อยหนุ่มเท่าอำมาตย์เก้าต่างตาแต่เดิมแม่นั้นใส่เฮาอยู่ไกลห่อใจแห่งจอมไตสู่เจ้าคือเมืองนี้เล่าดีลีเฮาได้หนีเจียนจากลาลาพรากไปนานโตกสถานต่างห้องประเทศต้องไกลตาเฮานี้นาไก่เฮานี้มาไก่ล้ำแต่ขุนน้ำสากรย้อนอาบอนใครใดยังเกี้ยวแก่นไทยปฐุมมานางโสภาหน่อยนาดพันนพิราชเปิงแปงดังคำแดงหล่อเบาอันสู่เจ้าต่างหลายน้อมมาถวายบาดนี้นั่งอยู่ที่กองตาแม่นนางปฐุมาแต่เล่าหรือสู่เจ้าต่างหลายแต่งอุบายบ่จอบบ่ประกอบตามธรรมบ่กลัวกรรมบาปให้จักบาปปีกไว้มาปานเงี้ยใจหันนาจื่นเอานางอื่นมาแต่นั้นจะ ตีนอนะอัมบาทผู้จลาดสัพพการก็ทูลสารขับไว้ว่าข้าเดพระบาทไทยองค์ขามอันว่านางบุญหนำยอดซอยงามชื่นจอยสมสดีวันนะดีหลายแหล่ตูข้าแห่มาถวายแด่บุญภายเจ้าฟ้านั่งตอดนากองตาคือปฐุมมาดอดเนาแม่นแต่เล่าดิลีนอบมุนีหน่อยนาดฟังอำมาตย์ใครจะก็มีกูท้าบอดหน่อยจริงตอบถอยกำไปว่าดูราเสนาในหนุ่มเท่าอำมาตย์เก้าต่างตากรรมสู่จากล่าวแก่บ่แม่นเต้ตามธรรมหากเป็นกรรมจะถอยคือเป็นถอยมุสากูนี่นาย่อมหูว่าสูบอยู่ตามกองทะลิปองแต่งไว้เอาข้าใจนางในผู้งามไว้วะวองใส่เครื่องยองเจียงคานอลังการหลายแหล่แล้วเวทแห่ใหญ่ใหญ่
นามาถวายบอกเราว่าเป็นนางนอดเดาปทุมมาสูมุสาตังหมู่อย่าได้อยู่นานไปจุงเร็วไหวปีกปอกไหวหน้าออกขึ้นหลังแม่นว่าอย่างเนินจะกูจะฆ่าสู่ตายไปโขงควายมาฮืดใดอย่างแก้วแก่นไทยจอมควันกันตะวันตกต่ำจากมืดค่ำจนตาสู่ยังหาบอดใดอย่างนางนาฏไทยตามกรรมกูจักจำยักกระเข้ากาบกว่าตังเมืองโยธาเรืองหนุ่มเทาอมาเก้าต่างตาฟังเจ้าจ้ากล่าวถอยเหือปุย้อยลำไหลเขามีใจสะดุงสติฟุ้งเววาบ่จ้างจ๋ากล่าวแทงหน้าบีแห่งกลัวตายป้ากันถวายขาบไว้ทวนคบไว้สามตีแล้วป้ากันนี้ฟังเฝ้าเข้าสู่ดาวเวียงใจรีบเรียวไว้วะวาดคืนพระศาสตร์ห่อคำยกมือตามตั้งกล่าวไว้เจ้าเจ้าปลาไข่ขี้ยะบอกกล่าวหือหูข่าวตามมีก็มีหันแลนานิธิตั้งขี้ยะสั่งวันนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาจำปาสีต้นก็บังกรมสมเดชเดชญาติโยมศรัทธาสาธุชนเจ้าข้าทั้งหลายได้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาจำปาสีต้นผ่านไปแห่งตอนหนึ่งอันเป็นตอนที่26เรื่องราวในตอนนี้หลังจากที่โพธิสัตว์เจ้านันตะกุมารและปิปี้ถึง3คนได้มาถึงอย่างเมืองปัญจละนครและแต้มได้ลายเขียนจดหมายก้อมฮือกับป่อพญาจุลนีได้ส่งได้ไปเสาะหาแม่ปทุมมาแล้วก็เอามาส่งมาฮึตึงพญาจุลนีหลังจากที่ได้ฮู้ได้ทราบข่าวเจ้าอี้แล้วก็ตกใจและยิ่งฮู้ว่ายิ่งเสียนาอำมาตย์ไปหันสยักทั้งหลายเต็มตาดอนทรายกับปิกมารายงานคำนี้นี่อยู่บ่ม่วนกินบ่หวานนอนบ่หลับเนาะเนี่ยจะได้ใจเสนาอมาตย์ไปเสาะหาปทุมมาที อยู่กับจ่าเลี้ยงหมูก็ไปถามปู่จ่าก็ว่าโอ้เมื่อก่อนนี้นางยะการดีหับบุกหับบอนบ่จังบ่ย่างหับมาแล้วเอามาโป่งวางเซตกลับไปอาหาบใหม่ไม่แหมตลอดจนการงานต่างๆนางทำเต็มที่บาจิบาจิแหงแต่ว่าวันนี้บ่ฮู้ปานที่ไหนหายแซ่บบ่หันจากนั้นก็ไปเสาะถามเจ้าบ้านเจ้าจองที่ในระหว่างต่างเพิ่นก็บอกว่าเออถึงวันก็หันหันนางหาบบุกหาบบอนหาบพับที่จะไปต้มหือหมูเนี่ยกายตึงวันวันหลายเที่ยวพ่อก็ไปดีอินดูนางก็ได้รับความทุกขเวทเวทนาแต่บัดเดี๋ยวนี้หายไปในหุตหันหันหาบบอนหาบบุกเปียดหาบเนี่ยวางข้างต่างพุ่นเออแต่ตัวนางบ่หันเสนาอมาตย์กับป้ากันไปพ่อโอ้หันใส่กะเปียดกะบุงที่หาบแต่บ่หันตัวก็ฮู้จำได้ว่าเอออันนี้เป็นของนางเต๊ก็นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพญาจุลนีพญาจุลนีได้หูได้ทราบเจ้าอี้ก็เอาละจากที่กัดอกหน่อยสำกัดแล้วเก่า
เอาแล้วก็จะเนี่ยจะใดนี่จะไปเซาะไผ่ที่ไหนมาฮื้อเนี่ยคืดไปคืนมาก็เลยสั่งอำมาตย์ผู้ใหญ่เสนาทั้งหลายไปเซาะนางสนมกำนันที่มีผิวพรรณบรรณะมดยศสดใสสวยงามใกล้เคียงกับปฐุมาพ่องเอามาแต่งแต้มแต่งองค์ทรงเครื่องจากนั้นก็ฮื้อจะฮื้อเสนาอำมาตย์นำปลาไปในระหว่างนั้นนันตะเสนาขออนุญาตกับปีปีได้กังบังตัวสยองซานเหาะเข้าไปในบ้านในเมืองไปเสาะสาบข่าวถามข่าวว่าเขาจะอู้กันจะได้เขาจะมีพิธีจะได้แก้ก็ไปได้ยินเยอะๆปนจะเปลี่ยนตัวเอาคนสนมกำนันมาแตนตี้ของปทุมมาเพราะหูว่าจะได้มันก็ถึงเสาะหับมาได้ละเพราะว่าปทุมมาไปอยู่ตัวสี่กุมารปูแล้วแต่ที่นี่คือจะแกล้งหรือป่อหาอุบายหรือป่อได้เสาะได้หันหลวงพ่อจะเนี่ยได้ก็ได้จากนั้นก็พอหูว่าเพิ่นจะเปลี่ยนตัวกับปีกมาอยู่ตั้งเพลอพอถึงเวลาเสนาอมาตย์ทั้งหลายนำปลาเอาปฐุมมาตัวป๋อมมานันตะกุมารกับเสกเป่าน้ำในคลองเฮือกลายเป็นน้ำแข็งทั้งนี้แต่ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะฮืออำนวยความสะดวกให้เขามาบวยๆจะได้หูความจะได้ความลับเขาจะได้เปิดเผยเว้ยๆพอเหล่าหมู่นั้นได้เวลากลับมาถึงก็กราบทูลข้าแด่ท่านเจ้าบัดนี้ได้เหมาะได้นำมาละซึ่งปทุมมาตามคำขอของท่านพอเข้ามาพบปนก็สืบสวนสอบสวนเอาเข้าหน้าเปิดแย้วนี่จะได้ดีบ่ใจเพิ่นลองถามกำแต่กันเนี่ยอันนี้ปทุมมาแต่ก็ยังดันว่าแม่นนะโอ้อยู่กันมาเป็นบุกกี่ปีแล้วฮู้กับแม่นกะแต่งองค์ทรงเครื่องนี่งามพิลีพลอเนี่ยเหมาะสมเปิงควรกับท่านเจ้าทั้งหลายตัวพอฮุบเอาไปเอามานันตะกุมารกับปีทั้งสี่บอกอันนี้มันบ่ใจข้าหูว่าสู่เขาเนี่ยเอาตัวปอมมาจุมาหลอกข้าอันนี้บ่ใจเพราะฉะนั้นสูตรต้องเอาปีกไปแล้วขัดใจเสาะหาก่อนที่มันจะคืดคำนี้ถ้าบ่จะอันยามมืดยามค่ำนี่ระวังยักษ์ทั้งหลายจะออกไปเน้อยับครบกินควบควบเก็บเข็บมันอ่ะครบตั้งหัวเพชรตินน่ะบอกหมอกสู่เขาเน้อนี่หรอโอ้คำนี้อย่างสันยงยงยงบ่ใจลายละฟังกราบทูลลาปีกเรื่องราวจะเป็นจะใดจะโดนยักหวาบหัวก็หรืออันยังจะเกิดขึ้นต่อไปก้อยติดตามฟังจำปาสี่ต้นในตอนต่อไปเน้อตอนนี้ก็ขอโป่งวางไว้แต่เพียงเต่าอีเอาละอุ้มวันจะหวานวันนี้ก็ขอนำรายการจากไปก่อนเน้ออยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุดตนจุองจุผู้จุคนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลัง